็วันนี้นะคะอาจจะเห็นว่าเราเปลี่ยนสถานที่เป็นคอนโดของพี่ฮอนคอนโดแห่งนี้น่ารักมากเลยแล้วก็เกสคนสวยของเรานะคะบีเป็นเพื่อนพิมพ์นะคะแบบว่ารู้สึกกันมานานแล้วเนาะก็จริงๆประมาณ20กว่าปีแล้วใช่20กว่าปีแล้วค่ะไม่นานเท่าไหร่เออแต่ว่าเราเพิ่งมาเริ่มสนิทกันตอนหลังเพราะเราแบบเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยไม่มีใครของไม่ใช่คือเราชอบอะไรขายๆกันนะคะคือบีเองเนี่ยเขาก็ทำบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวว่าไปในธรรมชาติไปสำรวจโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในที่สุดเราก็หาจุดที่ตรงกันได้ให้บีแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะบีชุมสายนะคะหรือว่าสุรพิชุมสายในอยุธยาค่ะก็ตอนนี้แนะนำอาชีพด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เรื่องกิจการร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นนะคะที่ทองหล่อ11แล้วก็ส่วนตัวบีเป็นฟรีแลนซ์พิธีกรไลฟ์อีเวนต์แล้วก็บางทีก็รับงานเป็นฟรีแลนซ์ทีวีพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะวันนี้เนี่ยพิมพ์จะทำ2อย่างเนาะที่จะสอนบีจริงๆอย่าเรียกว่าสอนเลยจริงๆเหมือนเราแบบทำเล่นกันละกันแบบสนุกคือเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะเดือนแห่งความรักแต่เราจะทำอะไรแบบมุ้งมิ้งหวานๆอะไรเงี้ยอย่างแรกก็คือทำไลท์คลาวด์นะก็แบบว่าเป็นเมฆที่แบบไม่ใช่ละไอ้เป็นเมฆเหมือนแบบมีฝนตกมาโอเคโอ้แสงเป็นไม่ชอบอะไรอย่างเป็นอะไรอีกอย่างนึงที่จะทำก็คือเป็นทำที่ทาแก้มกับลิปกลอสทำเองนะทำเองแต่ทำจากผงบีทรูทแล้วก็แคนเบอรี่ก็คือธรรมชาติจริงๆนะคะใช่ธรรมชาติคือสาวๆบางคนคือไม่รู้แค่ว่ามันทำได้ทำเองที่บ้านแล้วเราก็ไม่ต้องใส่สารเคมีด้วยYour girl.